ัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นยุคที่อาณาจักรขอมแผ่ขยายอำนาจไปยังดินแดนต่างๆตามเส้นทางที่เรียกกันว่าราชมันคาเส้นทางราชมันคาคือถนนโบราณเชื่อมนครธมศูนย์กลางราชอาณาจักรขอมแยกทางเป็น5สายเป็นเส้นทางที่ยังมีร่องรอยหลักฐานของถนนสะพานปราสาทเส้นทางจากนครธมมายังเมืองพิมายหรือวิมายปุระของไทยนับเป็นเส้นทางที่ยาวและไกลที่สุดไม่ใช่เพื่อขยายหรือเผยแพร่อาณาจักรแต่เป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเหล็กและเกลือซึ่งมีมากในแถบอีสานของไทยเป็นการสร้างบารมีและความยิ่งใหญ่ด้วยการทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นความเชื่อมโยงศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูบนเส้นทางสายปราสาทแบบแยกกันไม่ขาดกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย